ไข่ปูแบบว่าฉ่ำมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกันอีกแล้วกับรายการไอซี่กินนัวค่ะมื้อนี้ไอซี่มาเฮ็ด ASMR เสียงกินปูไข่ดองค่ะปูไข่ดองยั่วๆจ้าพี่น้องนี่ค่ะไข่เยิ้มๆมาเด้อจ้ากินน้ำกันปูไข่ดองแบบปั๊วๆค่ะจิ้มน้ำจิ้มฉ่ำๆไข่คือแบบว่าฉ่ำมากเลิศมากค่ะหลายคนก็สิสงสัยว่าจะพูดภาษาอะไรกันแน่ระหว่างภาษากลางกับภาษาอีสานก็คือเว้าร่วมๆกันไปนั่นนะจ้าเพราะว่าบางคนเพิ่นก็ฟังภาษาอีสานบ่ออกเนาะไอก็เลยถึงต้องเว้าร่วมๆกันก็อย่าว่ากันเด้อค่ะแต่ที่แน่ๆนี่ไข่ปูแบบว่าฉ่ำมากเลยค่ะมันต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆนะมันถึงจะเข้ากันข้าวสวยข้าวยังกับมีอยู่ค่ะตาบ้าอุ้ยตาบ้าบ่มากินข้าวอุ้ยฉ่ำๆค่ะนี่ค่ะปั๊วมื้อนี้ก็สิมีเสียงนกเสียงกาเสียงแรงเสียงหยังเด้อเพราะว่าเฮ็ดคลิปตอนกลางวันจ้ามีเสียงรบกวนได้มากไข่แบบไข่แบบยั่วไข่แบบยั่วยั่วค่ะ คือตักยากแต่บัวกับอีกอันหนึ่งคนถามมาก
กินของแข็งๆเล็กบ่หลุดบ่จ้าหลุดจ้าบอกได้เลยว่าหลุดค่ะแล้วก็ต้องเสียค่าเปลี่ยนซี่ละ300บาทค่ะแล้วก็ถึกหมอดาพร้อมค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราชอบกินแบบยั่วๆแล้วถามว่ามันปวดไหมเวลากัดของแข็งๆมันจะปวดเฉพาะเวลาดึงฟันจ้ะหลังจากดึงฟัน 2-3 วันแรกมันจะปวดปูไข่ดองแบบยั่วๆจ้ะวันนี้แต่งหน้าเป็นนางรำค่ะปูไข่ดองนางรำจ้าอันไหนกัดบ่ได้ก็สิบ่พยายามฝืนนะคะกินแต่อันมันกินได้ค่ะน้ำจิ้มแบบฉ่ำมากเผ็ดๆยั่วรสยิ่งกว่าแฟนคลับก็ขอดีดีแนวกินยากๆแนวกินยากๆแทะยากๆนี่ขอกันมากไอซีก็ต้องจัดให้มึงลิปสติกติดพวกปูพวกกุ้งเนี่ยมันกินยากมันแทะยากแฟนคลับกายคออันมันกินยากเลยเด้อค่ะจังปูจังกุ้งยังสิมันขี้คานแทะคออันที่มันกินได้เลยยังสิแม่จ้าบ่ต้องมาแทะให้ยุ่งยากWhat?